สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับสวัสดีช่วงเย็นพอดีผมเพิ่งเสร็จธุระนะครับก็หาเวลามานั่งคุยกับพวกเรานะครับในเวลานี้ครับสังคมกำลังเป็นไปได้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาเยาวชนที่เล่น Facebook ไม่แยกแยะเมื่อก่อนนี้ประชาชนยังดูแค่ละครหลังข่าวจะอินกับบทละครจะรักนางเอกไม่รักนางเอกเกลียดนางร้ายกันขนาดไหนก็เป็นที่ให้พวกคุณได้รู้อยู่ตลอดเวลาละไม่ว่าจะเป็นการเอาทุเรียนไปเฟี้ยงเขามาเดินตลาดก็อินในบทละครน้ำเน่าที่ติดกันเป็นเนื้อหาหลังข่าวนะครับไปดักทำร้ายดาราที่เล่นละครอินกับเนื้อหาเล่นดีเกินไปอ่ะว่างั้นเถอะเวลานี้ครับมันเป็นเวลาของสังคมที่มี Facebook แอปพลิเคชันต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายมากพอมันง่ายมากมันก็เลยเกิดการสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภัยร้ายในอนาคตถ้าคุณเสพกับมันแบบไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวันนี้มันจะต้องเกิดการถกเถียงเกิดการตักเตือนห้ามปรามกับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณเห็นบรรดาเหล่าเอางี้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนั้นคุณเห็นบรรดาเหล่าศิลปินที่ไปโดนคดีต่างๆนานาไม่ว่าจะรีวิวสินค้าเมจิกสกินนี้เป็นต้นอ่ะคุณดูว่าดาราโดนกี่คนครับแล้วดาราโดนเนี่ยจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับวันนี้ไปเป็นนายแบบไปรีวิวสินค้าให้กับสินค้าที่ตัวเองไม่ได้ใช้เองตัวเองไม่ได้ใช้จริงโฆษณาชวนเชื่อแล้วการโฆษณาดังกล่าวมันทำไปเข้าข่ายหลอกลวงช่อโกงประชาชนหรือไม่ก็ต้องกลายเป็นทยอยรับทราบข้อกล่าวหาน้องมาร์คจุฑาวุฒิรูปหล่อของพวกเราก็เป็นดาราที่ก็พุ่งตรงครับก็รับจ้างเขาทำมาหากินน่ะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับคุณเข้าใจไหมครับเป็นดาราก็รับรีวิวสินค้าก็ผิดสุดท้ายถ้าคุณไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วความผิดพลาดมันเกิดขึ้นไม่สุ่มเสี่ยงกับการที่จะแก้ต่างแล้วสามารถที่จะหลุดคดีได้คุณก็ต้องต่อสู้กันให้ยังเหนื่อยครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นความผิดแล้วคุณก็ขอให้ศาลเห็นอกเห็นใจนะครับรอการลงโทษหรือว่าลงโทษสถานเบาเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการอะไรก็แล้วแต่พอคุณสารภาพก็จะเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือรอลงอาญาคุณอย่างนี้เป็นต้นแต่ถามว่าใช่เรื่องไหมคุณจำไว้นะครับกฎหมายมันก็เหมือนโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมีมากขึ้นมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้สังคมบอบช้ำมากเท่านั้นผมพูดเรื่องจริงครับทุกวันนี้คุณเคยเห็นโลกต่างๆนานาที่มันมากับสายลมแสงแดดกับโลกอะไรไม่รู้พี่วินัยไกรบุตรก็เป็นอยู่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยเกิดจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเกิดจากอะไรที่เป็นโรคแปลกๆเข้ามาในชีวิตพวกเราหลักประกันสุขภาพพวกเราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะดูแลเราได้ดีขนาดไหนแล้วมันยังมีการควบคุมมลพิษควบคุมมลภาวะอะไรที่ไม่ดีเท่าที่ควรเลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับเรามากมายคุณก็จะเสียเงินในการไปรักษากับหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยที่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้เรื่องต้องออกตังเองแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปเป็นต้นแต่ถ้าร่างกายคุณแข็งแรงพอแต่คุณรู้เท่าไม่ถึงการว่ากฎหมายปัจจุบันมันมีมากมายกี่ฉบับที่ออกมาโดยคุณไม่รู้เลยแม้กระทั่งกฎหมายปัจจุบันที่คนที่กระทำความผิดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับศาลไม่ฟังนะครับจะเจตนาไม่เจตนานั่นว่ากันอีกเรื่องนึงพ.ร.บ.คอมเกิดขึ้นคดีหมิ่นประมาทเคยมีมาตั้งยาวนานแล้วแต่พวกคุณไม่เคยรู้เลยว่าเขามาเข้มข้นใช้ในกรณีที่เมื่อก่อนสำหรับคุณก็คือเต็มที่ก็ไปด่ากันกลางตลาดไปนินทาบุคคลที่3ต่อหน้าบุคคลอื่นนี้เป็นต้นถูกไหมฮะโฆษณาโดยการออกใบปลิวในการหมิ่นประมาททุกคนหมิ่นประมาทผู้อื่นในการโฆษณาเป็นต้นแปะประกาศมีป้ายขึ้นโฆษณาออกหนังสือพิมพ์นู่นนี่นั่นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเหล่านั้นเป็นต้นพอมาวันนี้คุณไม่ทันไงคุณไม่ทันกับโลกโซเชียลมันเป็นการทำด้วยปลายนิ้วมือกับการไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรให้ดีพอเกิดกรณีอย่างนี้เสร็จก็เกิดการเล่นโซเชียลโดยไม่แยกแยะอะไรก็แล้วแ
กดไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้รอแค่คุณจะต้องลงหนังสือพิมพ์หรือออกโฆษณาโดยการใช้ใบปลิวครับมันเป็นกรณีที่คุณคิดดูเด็กคุณอยู่กับสื่อโซเชียลอ่ะคุณอยู่กับมือถือมันเหมือนปืนอ่ะพี่มาพี่บูเคยพูดแล้วไงว่าทุกวันนี้เวลาเราจะต่อสู้อะไรกันแล้วแต่เรามีอาวุธประเทศไทยประชาชนจะต่อสู้กับข้าราชการเรามีอาวุธครับอาวุธสิ่งนั้นอยู่กับเราตลอดเวลาคืออะไรครับมือถือแอปพลิเคชันใครจะทำอะไรคุณอัดวิดีโอไว้เลยใครจะทำอะไรคุณสามารถที่จะบันทึกเทปไว้ได้เลยเพราะคุณมีอาวุธของคุณแล้วในฐานะประชาชนแต่อาวุธเหล่านี้เป็นดาบสองคมหรือไม่คิดดีๆนะครับถ้าวันนี้ปืนมันลั่นเข้าหาตัวคุณเองผมกำลังบอกคุณให้เข้าใจในตรรกะที่ผมกำลังจะพยายามให้คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีผมเตือนพวกคุณวันนี้คุณบอกว่าคุณมีมือถือมือถือช่วยเหลือคุณได้ในทุกเรื่องพิทักษ์ศักดิ์และสิทธิ์ของคุณสามารถบันทึกนู่นนี่นั่นเพื่อให้เป็นผลประโยชน์กับตัวคุณได้ในเวลาคุณโดนละเมิดแต่วันนี้มันเกิดมันคุณคิดว่ามันเหมือนปืนเพื่อปกป้องตัวเองอะแต่วันนี้มันเก็บไว้ในกระเป๋าคุณแม่งเสือกกลายเป็นงูเห่าทำร้ายตัวคุณเองกลายเป็นปืนลั่นไข่ตัวเองเพราะเน็บไว้ไม่ดีอย่างเป็นต้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณดูแล้วคุณมันไงไอ้นี่ไม่ใช่ความเห็นต่างกูกดด่าแม่งเลยนู่นนี่นั่นแม่งเลยมันไส้นี่ดักตบแม่งเลยดักกระทืบแม่งเลยนู่นนี่นั่นพิมพ์กันโดยแบบว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณอาจจะเป็นเด็กเรียนก็ได้ครับคุณอาจจะเป็นเด็กที่กำลังจะเรียนจบแต่คุณบอกว่าคุณไม่รู้กฎหมายเพราะคุณกำลังจะถือปืนหรือในความหมายของคือคุณถืออาวุธป้องกันตัวเองแต่ใช้ในทางที่ผิดอยู่ๆครับอยู่บ้านครับแม่ก็เข้าใจว่าคุณเป็นลูกที่ดีพ่อก็เข้าใจว่าคุณเป็นลูกที่ดีเกิดเรื่องเกิดราวงงครับมีหมายจับมาที่บ้านมีหมายศาลมาที่บ้านมีหมายเลขตำรวจมาที่บ้านเรียกกี่ครั้งไม่ยอมไปเพราะไม่รู้กฎหมาย2ครั้งไม่ยอมไปออกหมายจับเจ้าหน้าที่มาจับในบ้านเหมือนเด็ดไอดอลที่เพิ่งโดนไปอ่ะที่บ้านช็อกครับพ่อแม่เอาบอกลูกฉันเป็นคนดีอย่างนั้นลูกฉันเป็นคนดีอย่างนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกมึงในสื่อโซเชียลเหี้ยชิบหายเลยเพราะมึงความเห็นต่างกันมึงก็ด่าเขาแล้วเสียชวนแหมเซลแว่นผมคนแรกเลยเดี๋ยวก็เอาไปให้ซะเลยนะสวัสดีพี่ชวนออดี้ด้วยมหาชัยนะครับเหล่านี้ครับผมก็จะบอกพวกคุณว่าเวลานี้ดาราเริ่มทยอยออกมาบอกว่าฉันเป็นเน็ตไอดอลเพราะคุณคือดารายอดนิยมสมัยตอนที่ผมยังเป็นปี90นี่เป็นต้นผมถามว่าวันนั้นคุณออกมาเป็นเน็ตไอดอลผมหรือเปล่ายังครับคุณเป็นแค่ดาราคุณเป็นแค่นักแสดงคุณเป็นอะไรที่ผมก็บอกตรงว่าถ้าเต้นพวกคุณนะพวกผมยังเต้นกันได้เลยสมัยนั้นน่ะเพราะคุณคือเป็นที่น่าจดจำคือตำนานคือเขาเรียกว่าคือซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจพวกผมวันนี้คุณมารับรีวิวสินค้าคุณทำเกินไปคุณรีวิวสินค้าจนมีความเสียหายแล้วเขามาแจ้งจับพวกคุณนั่นคือพวกคุณอ้างว่าไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้ครับแต่วันนี้เริ่มเลยเถิดครับคุณทาทายังออกมาโพสต์ข้อความมีการแฮชแท็กการแฮชแท็กข้อความเป็นการย้ำข้อความเป็นการเอาว่ากูเอามึงแน่ข้อความเนี่ยชัดเจนว่ากูรีมาร์กแน่นอนว่ายังไงก็ออกจากกูและยังไงก็กูยุยงส่งเสริมให้เกิดเรื่องเกิดราวโดยการบอกว่าจะดักตบอีช่ออย่างนี้เป็นต้นเหลวไหลแล้วครับสังคมเหลวไหลแล้วครับถ้าเราไม่ออกมาเตือนซึ่งกันและกันและพี่น้องผองเพื่อนหรือเยาวชนพวกเราสังคมเหลวไหลครับวันนี้เราต้องเตือนกันครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับลงวันที่8กรกฎาคมก็คือวันนี้สดๆไพศาลเตือนทาทยังยุยงให้คนทำร้ายกันอาจผิดอาญาท่านไพศาลพืชมงคลนะครับเตือนทาทายังยุยงให้คนทำร้ายกันอาจผิดอาญาระบุต้องร่วมกันคัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบชี้คนบันเทิงรับงานด่าฝั่งตรงข้ามไม่คุ้มเสี่ยงถูกกระแสสังคมต้านอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นคุณคิดเอาครับว่าเวลานี้ครับสังคมต้องการให้เน็ตไอดอลออกมาพูดในสิ่งที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้พูดอะไรแล้วกูเฮด้วยกูเอาด้วยกูนู่นด้วยนี่ด้วยสนุกเต็มที่เลยครับแต่สุ่มเสี่ยง2อย่าง1อย่าไปทำตามอย่าไปเผลอครับอย่าไปคอมเมนต์ต่างกันแล้วด่าจนเป็นคดีความจากที่ผมบอกมีพรบ.หมิ่นประมาทมาแล้วครับเดี๋ยวจดหมายหมายถึงบ้านหมายเรียกหมายจับมาครับหมายศาลมาครับคอมเมนต์ต่างกันด่ากันก็เป็นการโฆษณาผ่านสื่ออีก
มิ่นประมาทผ่านสื่ออีกคุณโดนอีกกับอีกอันนึงมันเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วคุณดูดิผมไม่พูดไม่ได้ระดับดาราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้ไปโพสต์ข้อความนะครับแล้วถามว่าท่านไปศาลออกมาท่านไปศาลคือใครเหรอท่านไปศาลคือเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรกรรมการผู้ช่วยรองนายกมีตำแหน่งนี้อีกเอาเด้ประชาชนผมก็งงเหมือนกันทำไมตำแหน่งท่านเยอะแยะกันจังเลยอ่ะเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกอีกกรรมการผู้ช่วยรองนายกแสดงว่ามีหลายคนเลยมีกรรมการขอแขวะหน่อยนะท่านทำไมตำแหน่งเยอะจังเนาะก็เล่าให้ฟังครับก็เลยออกมาบอกเตือนสังคมเพราะพอดีเพิ่งเคยเห็นตำแหน่งท่านก็เลยต้องขอแขวะนิดนึงขออนุญาตแซวๆเล่นกันแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้เคยสงสัยอ่ะมีตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยมีรองผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยเลขาคณะทำงานเลขาของผู้ช่วยคณะทำงานของผู้ช่วยและเลขาโอ้ไม่เข้าใจว่าได้เงินเดือนกันขนาดไหนกับประธาน1คนกับสส1คนกับสว1คนกับรัฐมนตรี1คนจะมีลูกหาบหรือจะมีลูกทีมอีกเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกแต่ทำงานกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อีกอ่ะอันนี้พูดตรงๆครับเห็นแล้วมันก็อดที่จะไม่พูดไม่ได้อันต่อมาก็เลยถามว่าท่านยังออกมาบอกว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรการยุยงให้ทำร้ายกันอาจมีความผิดทางอาญาได้เราต้องคัดค้านการสร้างความรุนแรงทุกรูปแบบอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่ากรณีที่วันนี้มีอาจารย์เดชาออกมาพูดผมไม่รู้ว่าหมายถึงดาราท่านนี้หรือเปล่านะบอกว่าพอกระแสดาวลงดาราไม่ค่อยมีคนไปจ้างเล่นละครหรือว่าไม่แน่ใจก็อยากเกาะกระแสเวลานี้ก็แฮชแท็กไปเลยครับด่าอีช่อเดี๋ยวก็ดังเมื่อเช้าก็มีดาราชายขึ้นมาอีกละไปพูดถึงลักษณะของคุณช่อในทางที่ไม่ดีแล้วเขาเป็นผู้หญิงไงคุณไปวิจารณ์ภาพลักษณ์ลักษณะเขาในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรนะก็โดนกระแสสังคมตีกลับด่าให้เนี่ยคุณก็มาเกาะกระแสของคนที่เขามีปัญหาผมเนี่ยพูดเนี่ยเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีพื้นที่ไม่เยอะแต่กำลังจะบอกว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มีคนติดตามแล้วผมก็เน้นในการที่จะสอนบอกบุคคลลูกหลานประชาชนให้เสพข่าวแล้วอยู่ในความเป็นกลางมากที่สุดจะได้ไม่เผลอทำผิดกฎหมายเพราะอย่างที่ผมบอกกฎหมายมันออกมาเยอะขึ้นมันก็เหมือนโรคภัยไข้เจ็บที่มันเข้ามากับสภาวะปัจจุบันที่มันมีมากขึ้นจนคุณไม่รู้ด้วยว่าให้โรคแบบนี้มันมีด้วยเหรอวะเผลออีกทีเป็นแล้วเผลออีกทีรักษาไม่หายแล้วเผลออีกทีตายแล้วกฎหมายยิ่งมีมากขึ้นมันก็ยิ่งเป็นช่องว่างให้คนเอาไปรังแกกันมากขึ้นแล้วก็เผลอจนไม่รู้ว่ามีกฎหมายเหล่านี้ควบคุมอยู่มากขึ้นมันก็เหมือนเป็นการมีกฎหมายมากขึ้นมันก็เหมือนมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นในสภาวะสังคมไทยนี่แหละสุดท้ายรักษาไม่หายป้องกันไม่เป็นโรคก็ตายติดเชื้อก็ตายมาเป็นคดีความก็หมดตัวก็ตายครับติดคุกครับก็เหมือนก็โดนโรครุมเร้านั่นแหละทุกวันนี้มีคนรู้หรือไม่ว่าการยุยงส่งเสริมให้เป็นคดีกันแม้กระทั่งทนายความไปยุยงส่งเสริมให้คนเป็นคดีกันยังผิดมารยาททนายความเลยและการยุยงส่งเสริมให้คนมันทะเลาะกันไล่ตีกันทะเลาะกันข้อตัวบทกฎหมายเขามีนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนไปหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษยังได้เลยหรือร้องเรียนหน่วยงานราชการให้ไปสืบสอบข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวมีการโพสต์ข้อความยุยงส่งเสริมให้เกิดการมีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเกิดขึ้นจริงหน่วยงานราชการนั้นจะนำผู้กระทำความผิดไปลงโทษตามกฎหมายเขามีวิธีดำเนินการดำเนินคดีพวกคนเหล่านี้นะครับอย่าเผลอครับเป็นดาราอย่าอ้างแค่ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วมีความรู้สึกว่าคนติดตามคุณแล้วคุณจะพูดอะไรก็ได้วันนี้ครับคอตกหนังหน้าหย่อนหนังหน้าห้อยเดินเข้าโรงพักกันเป็นแถวก็ต้องมีเสียอย่างเดียวก็ต้องแนะนำบอกเขาเลยว่าไปยอมครับไปขอโทษในศาลเลยครับไปยอมรับในศาลเลยครับไปขอโทษในศาลขอให้เป็นเหตุได้บรรเทาโทษรอลงอาญากันไปเลยครับเพราะสิ่งที่ทำมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผิดแต่ขาดการเรียนรู้ขาดการป้องกันตัวเองขาดเจตนาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปพูดกันในเวทีนั้นและเวทีอย่างพวกเราอ่ะไม่ใช่เน็ตไอดอลบางคนเนี้ยบางคนเสพข่าวไม่คิดไม่วิเคราะห์ว่าแยกแยะ
โอ้วันนี้ทาทายังออกมาโอ้วันนี้คุณคนนั้นออกมาคนนี้ออกมาเป็นดารายุค90สมัยเราอะสมัยพวกผมอะออกมาทีก็นึกว่าคุณภาพเหมือนสมัยก่อนแต่ไร้คุณภาพเพื่อที่ยังการจะปลุกกระแสให้ตัวเองหรือไม่หรือต้องการที่จะออกมาบอกว่าสังคมยังรู้นะยังมีฉันอยู่นะจ๊ะฉันจะแสดงความเป็นซูเปอร์สตาร์สมัยนั้นกับการเป็นเด็ดไอดอลผู้ทรงภูมิปัญญาสมัยนี้ซึ่งมันไม่มีเลยอ่ะมันคุณภาพหายไปหมดแล้วเพราะการเผลอเลยในการที่จะใช้ชีวิตบนโลกโซเชียลเพื่อที่จะเป็นบุคคลต้นแบบให้กับประชาชนที่เข้าถึงสื่อโซเชียลได้โดยง่ายเมื่อก่อนมันยังมีการติดตามทางโทรทัศน์รอจังหวะโฆษณาเสร็จก่อนรอจังหวะโปรโมทว่าจะมีวันไหนเวลาไหนนั่งดูระยะเวลาพอดูเสร็จไปกินข้าวอาบน้ำนอนไม่ต้องมานั่งดูโทรศัพท์ให้เป็นดาบสองคมเป็นอาวุธสองด้านอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายอย่างที่ผมบอกมาต้นคลิปเหมือนวันนี้ไอ้นี่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นปืนปกป้องตัวคุณเองได้ในวันหนึ่งโดนรังแกก็จะถ่ายวีดีโออัดคลิปส่งหน่วยงานราชการเป็นหลักฐานไว้ก่อนมันก็คือปืนอย่างนึงแต่วันนี้กลับใช้ปืนผิดเหน็บเข้ากระเป๋าสุดยิงซอกไข่ตัวเองตายทำไงวะเพราะอะไรครับใช้ในทางที่ผิดเอ้ยเอามาดูวันนี้มีข่าวมึงว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งคอมเมนต์นี้ขัดใจกูหายด่าแม่งเลยเฮ้ยวันนี้กูโพสในฐานะที่กูมีความสุขว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดักตบอีช่อแม่งเลยมันใช่เรื่องใช่ราวไหมครับแทนที่คุณช่อพนิกาแกจะเป็นคนที่โดนสังคมประณามในความรู้สึกคนอื่นที่บั่นไส้แกสมมตินะผมพูดให้ฟังในฐานะกลางๆสุดท้ายแล้ววันนี้เขากลายเป็นนั่งอยู่เฉยเขากลับกลายเป็นคนที่โดนหน้าเห็นใจที่สุดเพราะเขาอยู่ดีๆก็โดนด่าแบบนอกลู่นอกราวอะดาราบางคนเกาะเรตติ้งกระแสครบเลยครับดังครับดีเลยครับชัดเจนเลยครับมีคนจำฉันได้ว่าฉันยังอยู่นะจ๊ะแต่สุดท้ายมาใช้คุณภาพแบบนี้ที่ด้อยลงสมัยก่อนคุณภาพครับจอเลยพวกคุณนะผมยอมรับเพราะท่าเต้นพวกคุณสมัยก่อนโอ้โถเอ้ยผมบอกเลยเวทีลานคอนเสิร์ตตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนอะท่าคุณแม่งเป็นที่จดจำที่สุดทั้งๆที่แม่งไม่ต้องมีมือถือมานั่งดูโซเชียลทุกวันว่าเต้นท่าซ้ำยังไงด้วยนะคุณภาพขนาดนั้นคุณด้อยค่าลงมาขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะผมเตือนเพราะอะไรครับผมไม่ได้บอกว่าคุณจะด่าคุณช่อไม่ได้ผมไม่รู้หรอกความรู้สึกพวกคุณเป็นยังไงแต่การไปดักท้าตีท้าต่อยเป็นการใช้สิทธิ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมก็ต้องออกมาห้ามปรามแล้วก็บอกในข้อที่จริงให้พวกคุณต้องรู้ไงในฐานะความเป็นผมไม่นิยมให้ใครมาทะเลาะกันแบบนี้ครับทะเลาะกันเหรอไปที่ไหนครับศาลครับทะเลาะกันเหรอไปแจ้งความร้องทุกข์ทะเลาะกันเหรอไปร้องเรียนหน่วยงานราชการให้ลงดูตรวจสอบข้อที่จริงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งคุณใช้สิทธิทางกฎหมายไปแล้วคุณแพ้ก็ดีศาลบอกว่ามีคนมาแจ้งความว่าคุณฟ้องเท็จแจ้งความเท็จในคดีก่อนคุณสามารถจะหยิบยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายมีอยู่เป็นมาตราเลยครับบอกต่อศาลให้ทนายถามต่อศาลว่าคุณใช้สิทธิตามกฎหมายโดยปกตินิยมใช้ตามกฎหมายครับคุณใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใช่หรือไม่มันใช่ไงแล้วสามารถที่จะหยิบยกข้ออ้างนี้ไปบอกกับศาลได้ด้วยนะครับมีบทบัญญัติเขียนไว้เลยว่าคุณสามารถที่จะกล่าวอ้างในศาลได้เลยว่าคุณใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ถ้าคุณจะไม่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคืออะไรครับคุณไปให้ตีเขาเอามีดไปไล่แทงเขาเอาไปเกณฑ์พวกเกณฑ์พักไปไล่ต่อยไล่กระทืบเขาอย่างเงี้ยผิดกฎหมายคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไม่ต้องบอกคุณหรอกเด็กป.4ยังรู้เลยว่ามันผิดกฎหมายอะไรถูกผิดกฎหมายอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายแล้วเหล่านี้เหรอดาราที่เคยมีคุณภาพออกมาทำคุณภาพด้อยลงอย่างนี้เหรอวะเข้าใจนะครับว่าอยากจะออกมาบอกว่าสังคมว่ายังมีฉันอยู่ยังมีฉันอยู่เออยังมีอยู่ครับรู้ครับแต่ออกมาด้วยความเป็นคุณภาพครับจอเหมือนเดิมได้หรือไม่อย่ากลับมาด้วยคุณภาพแบบนี้ครับขอร้องนะครับสรุปวันนี้คืออยากจะบอกทุกคนให้เข้าใจว่าการใช้สิทธิทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกการยุยงส่งเสริมให้คนเป็นคดีการหรือทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมเป็นสิ่งที่ผิดดาราคนไหนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของสังคมรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่จะโพสต์ข้อความลงไปเพื่อให้คนที่เคยเชื่อมั่นในตัวคุณในฐานะซูเปอร์สตาร์สมัยก่อนแล้ววันนี้จะมาสอนลูกสอนหลานผมในฐานะที่คุณเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมสมัยที่ผมเคย
รักคุณมากมายแล้ววันนี้คุณมาทำให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงแล้วผมจะปล่อยให้คุณสอนสังคมแบบนี้ผมยอมไม่ได้แน่นอนครับกรุณาคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะแล้วสอนคนให้เป็นแล้วพยายามอย่าออกมาดราม่าว่าฉันไม่รู้นี่มันมีกฎหมายข้อนี้บอกแล้วครับโรคภัยไข้เจ็บมาเยี่ยมเยียนคุณไม่ต้องบอกหรอกครับว่ามีโรคอะไรใหม่เกิดขึ้นกฎหมายก็เช่นกันทุกวันนี้พอยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งเป็นช่องว่าในการทำลายคุณได้มากขึ้นถ้าคนนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือคุณอ้างไม่รู้แต่มันมาประสบพบเจอกับตัวคุณแล้วโดยที่คุณบอกคุณไม่รู้ว่ามีกฎหมายข้อนี้ข้อนั้นเผลอแป๊บเดียวติดคุกเผลอแป๊บเดียวอาจจะตายลงเลยก็ได้ครับเพราะความรู้ไม่เท่าทันกับโซเชียลความรู้ไม่เท่าทันกับกฎหมายและสิ่งที่คุณคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรไม่ออกเลยเป็นต้นแชร์ไปเยอะครับคลิปนี้มีความรู้มากบอกเลยครับผมพูดอะไรก็แนวนี้ละครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มากผลักดันช่วยเหลือพูดเตือนและกันและกันอย่าไปรอรัฐมนตรีท่านใดจะมาเตือนพวกคุณเลยเพราะมันยังแย่งตำแหน่งกันอยู่เลยรอนายกยังไม่รู้เลยคนไหนจะมาจริงมาเล่นยังไม่รู้เลยเลือกตั้งที่อยู่ได้นานหรืออยู่ได้แป๊บเดียวก็ยังไม่รู้อีกก็ต้องเตือนกันเองต่อไปเรื่อยๆครับ5ปีแล้วแล้ววันนี้ปีที่6แล้วก็กำลังจะเริ่มปีไหนปีต่อไปกี่ปีเราก็คงต้องช่วยเหลือกันในการที่เตือนกันเองในทางที่ถูกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ พระราชินีที่อยู่คู่
ทอแสงประกายงดงามคู่กัน